ครงคร่าวผนังเบาไม่ต้องเจาะผนังไม่ต้องใช้สกรูทำให้ดูแล้วครับทำได้แน่นอนแล้วกั้นห้องติดแอร์แบบนี้จะมีแต่โครงแล้วไม่มีผนังก็เป็นไปไม่ได้วันนี้เราจะมาติดผนังเบาโดยที่ไม่ต้องใช้สกรูกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับเมื่อคลิปวิดีโอก่อนหน้าครับผมก็สอนวิธีทำโครงข้าวไปแล้วนะแล้วก็การทำโครงข้าวที่ผมทำครั้งนี้นะครับผมก็จะไม่ได้เจาะผนังเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้สกรูเลยนะครับผมใช้ครีมย้ำโครงแล้วก็ใช้กาวตะปูจากซิลเล็กครับส่วนวันนี้นะครับผมก็จะทำการปิดแผ่นนะครับผนังเบานะครับวัสดุผนังเบาก็มีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นซีเมนต์บอร์ดสมาร์ทบอร์ดนะครับหรือว่าจะเป็นแผ่นยิปซัมครับเพื่อนๆก็เลือกตามความเหมาะสมของบ้านเพื่อนๆเลยนะครับและไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้วัสดุอะไรก็ตามวันนี้ผมจะมาบอกวิธีที่ไม่ต้องใช้สกรูในการติดตั้งครับทุกคนครับถึงงานวันนี้จะบอกว่าไม่ใช้สกรูนะครับผมก็แอบใช้สกรู 2-3 ตัวนะครับสำหรับแทนตัวค้ำยันครับก่อนที่จะไปติดตั้งผนังเบานะครับเรามาอธิบายแล้วก็ทำความเข้าใจกันก่อนนะครับเพราะไม่งั้นถ้าอยู่ๆเนี่ยเรากาวตะปูไปติดผนังเบาเนี่ยมันอาจจะหลุดร่วงมาได้ครับเนื่องจากผนังเบาบางตัวนะครับอย่างเช่นตัวยิปซัมนะเขาจะเป็นตัวข้างในเนี่ยเขาจะเป็นวัสดุเป็นยิปซัมแล้วก็ถูกปิดทับด้วยกระดาษเนาะในการใช้งานเริ่มต้นเนี่ยพอเราติดกาวตะปูเข้าไปเนี่ยมันจะติดอยู่ครับแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นโดยที่ไม่ทำการซีลขอบให้เรียบร้อยนะซึ่งในอนาคตมีโอกาสที่กระดาษเนี่ยมันจะแยกจากตัวยิปซัมครับแล้วก็หลุดร่วงลงมาเป็นอันตรายได้ครับดังในการทำงานวันนี้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งกาวตะปูเสร็จเรียบร้อยนะครับต้องทำการซีลขอบแล้วก็เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับแล้วทำไมเราถึงต้องใช้กาวตะปูการยิงสกรูเนี่ยก็ไม่ได้ยากครับแต่มันมีปัญหาอยู่อย่างนึงเวลาที่เรายิงสกรูครับปัญหาคือการยิงสกรูเนี่ยหัวสกรูจะโผล่ขึ้นมาครับซึ่งเราต้องทำการโป๊ะเก็บนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเรายิงหัวสกรูลงไปไม่มิดแผ่นใช่ไหมตัวมันก็จะเป็นรอยปูดปูดขึ้นมายิ่งเราไม่ใช่ช่างฝ้าเนี่ยโป้ยังไงบางทีก็ไม่สวยครับและบางครั้งการยิงสกรูเนี่ยก็ทำให้แผ่นยิปซัมหรือแผ่นสมาร์ทบอร์ดแตกอีกด้วยส่วนกาวตะปูก็จะมาแก้ปัญหาเหล่านี้ทำให้งานของเราเนี่ยเรียบแล้วก็สวยงามมากขึ้นครับและอย่างใครใช้สมาร์ทบอร์ดจะรู้เลยนะครับเวลายิงสกรูไปตามมุมต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสแตกง่ายมากๆครับช่างมืออาชีพเนี่ยเขาไม่มีปัญหาครับแต่คนทำ DIY อย่างเราเนี่ยหาวิธีที่ง่ายที่สุดไว้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวพองานกั้นห้องติดแอร์ของผมเนี่ยเสร็จหมดนะครับผมจะมาสรุปงบให้ฟังนะครับว่างบประมาณทั้งหมดที่เราใช้เนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่วัสดุที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นแผ่นยิปซัมนะครับหาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับขนาดเมตร20คูณ2เมตร40นะครับหนาประมาณ9มิลครับซึ่งแผ่นตัวนี้จะเป็นแบบขอบลาดนะครับซึ่งการที่เป็นขอบลาดเนี่ยเขาจะเว้าพื้นที่ของตัวแผ่นยิปซัมเนี่ยสำหรับให้เราโป้รอยต่อครับข้อดีของการใช้แผ่นยิปซัมเนี่ยก็คือมันตัดง่ายครับติดตั้งง่ายนะครับน้ำหนักเบาสามารถทำคนเดียวก็ได้นะครับรวมถึงเวลาที่เราอยากจะตัดแต่งต่างๆเนี่ยเราใช้แค่คัตเตอร์กรีดเนี่ยก็สามารถตัดแต่งได้แล้วครับสำหรับการกั้นห้องติดแอร์นะครับแผ่นยิปซัมก็สามารถเก็บความเย็นให้เราไว้ในห้องได้ด้วยครับเผื่อใครไม่มีรถขนนะครับหรือใครไม่อยากใช้แผ่นใหญ่ๆนะครับอยากใช้แผ่นเล็กๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอย่างนี้เราเรียกว่าแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับจริงๆก็แล้วแต่ยี่ห้อผู้ผลิตนะว่าเขาจะเรียกแผ่นอะไรนะครับลักษณะตัวนี้เนี่ยครับแผ่นมันจะแข็งครับเวลาตัดเนี่ยก็ใช้คัตเตอร์กรีดได้เหมือนกันนะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ใช้ลูกหมูตัดครับแต่ที่แตกต่างจากแผ่นยิปซัมคือตัวนี้สามารถกันน้ำได้ด้วยครับอีกตัวนึงครับอย่างนี้นะครับเราเรียกว่าซีเมนต์บอร์ดนะครับหรือก็เป็นแผ่นซีเมนต์ผสมไฟเบอร์นะครับซึ่งตัวนี้เหมาะกับงานภายนอกนะครับราคาจะสูงกว่าครับแล้วก็มีความแข็งมากกว่านะตัวนี้ค่อนข้างตัดยากครับซึ่งเวลาที่เราจะตัดแผ่นซีเมนต์บอร์ดเนี่ยเราต้องใช้ลูกหมูนะครับใส่ใบตัดปูนในการตัดนะครับหรือจะใช้เลื่อยวงเดือนใส่ใบตัดปูนตัดก็ได้นะครับแต่บอกก่อนนะว่าซีเมนต์บอร์ดเนี่ยเวลาตัดเนี่ยฝุ่นกระจุยเต็มบ้านเลยฮะข้อดีคือค่อนข้างแข็งแรงทนทานทีเดียวมีความหนาให้เลือกหลายความหนานะครับแล้วก็ค่อนข้างทนครับกันน้ำได้นะครับแล้วก็เก็บเสียงได้ดีกว่าครับหรือจะใช้เมทัลชีทแบบนี้ก็ได้นะครับแต่เมทัลชีทเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำสำหรับงานภายในนะเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าโครงข้าวเป็นวัสดุสำหรับยึดติดกับผนังเบานะครับในการที่เพื่อนๆเอาโครงสร้างอื่นๆที่มีน้ำหนักมากนะครับไปติดตั้งนะครับเพื่อนๆต้องดูความเหมาะสมด้วยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าแผ่นยิปซัมเนี่ยข้างในเป็นผงปูนยิปซัมนะครับแล้วก็ปิดทับหน้าด้วยกระดาษนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับคือในอนาคตเนี่ยกระดาษตัวนี้ถ้ามันมีความชื้นนะครับหรือปลวกกินนะครับมันก็สามารถจะทำให้กาวตะปูของเราหลุดออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดตั้งนะครับเพื่อนๆต้องคำนึงถึงจุดนี้ด้วยในการทำงานนะครับเพื่อนๆที่ดูช่องส่วนใหญ่นะครับจะรู้ว่าผมขี้เกียจครับแล้วก็ผมไม่ค่อยอยากให้บ้านเลอะนะครับก็จริงๆแล้วถ้าใครใช้วิธีเดียวกับผมก็ได้นะครับก็คือการทาสีก่อนติดตั้งครับเพราะว่า
งานนี้ของเราเนี่ยอาจจะแทบไม่ได้โป้ครับหรืออาจจะมีการโป้น้อยครับผมก็จะทาสีไปเลยนะครับแล้วก็เราไม่ต้องมานั่งอุดรูน็อตแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะทาสีไปเลยนะครับเพื่อทำให้บ้านของผมตอนที่ติดตั้งไปเนี่ยไม่ต้องเลอะมากครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตอนที่เราทาสีในบ้านใช่ไหมมันก็จะกระดงกระเด็นนะครับเลอะตัวพื้นตัวเฟอร์นิเจอร์ของเรานะครับต้องมาทำการย้ายหรือว่าทำการปิดอีกนะครับก็จะทาสีตรงนี้ไปเลยนะครับจะง่ายกว่าปกติเวลาที่เราทาสีบนกำแพงนะครับจุดที่เราทายากนะครับก็คือแถวโดนขอบข้างตรงนี้ใช่ไหมเราอาจจะต้องเอาเทปกั้นนะครับหรือใช้ฝีมือหน่อยหรือใช้แปรงค่อยๆทาเป็นแนวมาใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเหลือเป็นแปรงเป็นเส้นๆอยู่ตรงนี้นะแต่พอเราทาสีแผ่นก่อนเนี่ยปัญหานั้นก็จะหมดไปครับเพราะว่าเราสามารถทาขอบได้โดยลูกกลิ้งเลยครับตอนนี้พี่ป้าทาสียากเปล่าง่ายมากอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะครับการติดยิปซัมนะครับวันนี้ผมจะไม่ใช้สกรูนะครับเพราะว่าผมเบื่อกับปัญหาที่ต้องโป๊ตัวหัวน็อตนะครับหรือว่าแผ่นแตกนะครับดังนั้นผมก็จะใช้กาวตะปูซิลเล็กนะครับแล้วก็ขั้นตอนเพื่อนๆต้องดูให้จบนะครับเพราะว่าถ้าติดกาวตะปูแค่นี้แล้วติดแผ่นยิปซัมไปเลยบางทีอาจจะไม่อยู่ก็ได้นะครับโดยระยะติดนะครับผมจะแต้มกาวไว้นะครับห่างแต่ละจุดเนี่ยประมาณ15เซนครับถือว่าจริงๆแล้วก็เฉลี่ยน้ำหนักออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยวิธีบีบกาวของผมนะครับผมก็จะแต้มไว้เป็นจุดๆแค่นี้นะครับให้มันปวดๆแบบนี้ไว้นะเนี่ยผมก็เจอข้อดีอีกอย่างครับคืองานมุมสูงๆแบบนี้นะครับเราก็ไม่ต้องปีนครับใช้กาวตะปูแต้มไปอย่างนี้ได้เลยนะฮะเพื่อนๆครับหลังจากแต้มกาวทิ้งไว้แบบนี้นะครับผมจะรอสักประมาณ5นาทีนะครับให้กาวเริ่มแข็งตัวเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะติดตั้งครับทุกคนครับติดแผ่นยิปซัมคนเดียวก็จะทุลักทุเลนิดนึงนะครับแต่ก็ติดได้นะครับอ่ะหลังจากที่เรารอกาวเกือบแห้งแล้วนะครับเราก็เอาแผ่นยิปซัมของเรามาแปะในที่ได้เลยวางเล็งดีๆครับเดี๋ยวจะเบี้ยวทีนี้กรณีที่เพื่อนๆไม่อยากจะใช้ค้ำยันนะครับแล้วรอกาวแห้งนะครับเพื่อนๆก็ใช้สกรูเข้าไปนะครับติดประมาณ 2-3 ตัวนะครับเพื่อล็อกแผ่นไว้นะครับให้อยู่ในตำแหน่งที่เราจะให้อยู่นะครับแบบนี้นะครับเราก็ไม่ต้องใช้ค้ำยันนะครับใช้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าผมใช้สกรูเหมือนกันนะครับแต่ใช้สกรูน้อยมากนะครับก็คือ1 2 3 4นะครับก็คือใช้สกรูเนี่ยเป็นแทนตัวค้ำยันครับแล้วก็การยิงสกรูจะช่วยทำให้ตัวกาวกับตัวโครงนะครับมันยึดติดกันแน่นมากขึ้นนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่ยิงสกรูเลยนะก็เราย้าตรงนี้ครับมันจะห่างนะครับทีนี้หัวสกรูที่เหลืออยู่ตรงนี้ทำยังไงนะครับเราก็ใช้กาวตะปูซิลเล็กเนี่ยแหละครับแต้มไปครับปึ้งแล้วก็อุดไปแบบนี้ครับเรียบร้อยฮะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเก็บสีนะครับก็เอาสีมาแต้มเฉพาะจุดอีกทีครับหลังจากนั้นนะครับพอเราแปะกำแพงเข้าไปอยู่นะให้เราเอาตัวกาวตะปูนะครับหรือใครจะใช้ซิลิโคนก็ได้นะครับอุดเข้าไปในร่องครับจริงๆใช้กาวตะปูได้เลยนะเพราะว่าหลอดหนึ่งซื้อมามันจะได้ใช้ได้หลายอย่างนะครบๆไปเลยนะฮะให้เพื่อนๆดูนะครับหลังจากที่ผมติดกาวตะปูผ่านไปแล้วนะครับประมาณ30นาทีนะครับนี่คือด้านที่เราติดกาวตะปูนะครับแล้วก็ซีนขอบนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวกาวเนี่ยมันแห้งแล้วนะครับเนี่ยครับมันแห้งเข้าไปแล้วนะซึ่งเราสามารถกดละมันก็จะคล้ายๆซิลิโคนหยุ่นๆหน่อยนะครับแต่ว่าแรงยึดเกาะมันจะสูงกว่าส่วนด้านนี้นะครับก็คือเป็นด้านที่ผนังยังโล่งอยู่นะครับผมยังไม่ได้ติดนะครับเราลองตบดูนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าตัวกาวเนี่ยมันไม่หลุดออกนะครับคือมันติดแน่นกับตัวแผ่นแล้วนะครับแบบนี้ก็คือเราสามารถใช้งานได้แบบปกตินะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าผมดันไปนะครับแต่ว่าไม่ได้ดันแรงนะถ้าดันแรงตัวผนังยิปซัมเราก็ทะลุนะครับเพราะนั้นผมลองเป็นแรงกดทั่วไปนะครับกดลงไปดูนะครับแบบนี้นะครับก็ไม่หลุดออกไปนะครับคือแข็งแรงนะครับก็ติดแน่นแล้วนะครับทุกคนครับถึงงานวันนี้จะบอกว่าไม่ใช้สกรูนะครับผมก็แอบใช้สกรู 2-3 ตัวนะครับสำหรับแทนตัวค้ำยันครับทุกคนครับงานยิปซัมเนี่ยค่อนข้างเร็วแล้วก็ง่ายนะครับอย่างตรงนี้ใช่ไหมผมจะเจาะช่องใช่ไหมครับวิธีการเจาะช่องนั้นง่ายๆนะเพื่อนๆเอาคัตเตอร์นะครับถ้าเป็นแนวยาวตรงแค่กรีดและหักได้เลยนะครับมันจะตรงเองนะครับแต่ถ้าเป็นแนวอย่างเงี้ยของผมนะครับผมจะทำเป็นช่องนะพอเป็นช่องปุ๊บผมจะต้องกรีดคัตเตอร์นะครับในแนวเดียวกันนะครับซ้ำๆหลายๆทีนะครับเพื่อให้แนวนึงเนี่ยมันขาดก่อนนะครับก็ถ้าใครมีเลื่อยนะครับจะใช้เลื่อยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าขี้เกียจใช้เลื่อยนะครับเราก็ไม่อยากเลอะนะครับเราก็ใช้คัตเตอร์กรีดนะครับถ้าจะให้ดีก็กรีดทั้งสองฝั่งนะครับมันก็จะทำให้รอยของเราเนี่ยเรียบสวยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็หักยิปซัมออกมาได้เลยนะครับซึ่งพอหักออกมาแล้วเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันจะมีรอยแบบนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็เอาคัตเตอร์ของเราครับค่อยๆกรีดตามรอยหักตรงนี้นะครับพอถ้าเกิดเราฉีกออกมาเลยกระดาษมันก็จะขาดครับมันจะไม่สวยฮะ
ื่อนๆครับแล้วสำหรับรอยต่อแผ่นนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากโป้นะครับก็สามารถใช้กาวตะปูอันเดียวกันนี่แหละครับนี่ครับอุดรอยต่อแผ่นไปเลยฮะทั่วนะครับเรียบร้อยครับเอานิ้วรูดใครที่ชอบโป้แผ่นยิปซัมเนี่ยก็ใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับแม้กระทั่งตอนจบงานกาวตะปูก็ยังคงเป็นพระเอกของเรานะครับสำหรับขอบที่เราเหลือทิ้งไว้ตรงนี้ฮะถ้าเห็นงานเก่าๆของผมผมจะใช้ไม้พาเลทมาประกบแบบนี้นะครับซึ่งไม้พาเลทเนี่ยมัดหนึ่งประมาณ400ครับแต่เราต้องเสียเวลาขัดแต่งไม้นะครับแล้วก็ทำการเคลือบครับวันนี้นะครับผมก็เลยเลือกใช้บัวสำเร็จครับเส้นหนึ่งเนี่ยราคาประมาณ200บาทนะครับหน้าหนาอยู่ที่ประมาณ4นิ้วครับแอปก็จะมาติดพอดีเลยครับแต่แบบนี้สบายครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องขัดแต่งไม้แล้วนะครับเขาทำให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยวิธีตัดก็ง่ายง่ายครับเอาคัตเตอร์กรีดนะครับแล้วก็หักได้เลยนะครับไส้ข้างในเขาก็จะเป็นเนื้อแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะตอนนี้พอใส่ขอบไปงานก็ดูดีขึ้นเยอะเลยครับกั้นกำแพงผนังเบาเสร็จแล้วครับแต่งงานยังไม่จบนะครับเพราะว่าเรายังต้องมีการเก็บวงกบขอบต่างๆนะครับรวมถึงการติดม่านด้วยนะครับเพื่อที่จะกั้นแอร์ในห้องนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามมาตั้งแต่วิดีโอที่แล้วนะครับผมกำลังกั้นห้องสำหรับที่จะติดแอร์ครับซึ่งแอร์ของผมเป็นแอร์ตัวเล็กนะครับดังนั้นเราจึงต้องจำกัดพื้นที่บ้านนะครับเพื่อที่จะให้แอร์เนี่ยทำงานเต็มประสิทธิภาพและประหยัดค่าไฟครับซึ่งอย่างที่ผมบอกตอนต้นนะครับว่าวิดีโอนี้อยากให้เพื่อนๆดูให้จบนะครับจะได้ไม่เข้าใจผิดกับการทำงานโดยใช้กาวตะปูครับส่วนวิธีที่ผมใช้นะครับผมก็จะใช้สกรู 3-4 ตัวนะครับเป็นตัวยึดค้ำยันนะครับเพื่อให้ตัวกาวเนี่ยมันแห้งทันนะครับเราจะได้ไปทำงานในจุดอื่นได้นะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้กาวตะปูครับในการอุดหัวน็อตนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับเราก็จะไม่ต้องโป้ชิ้นงานนะครับรอยต่อต่างๆนะครับในการทำงานนะครับก็สามารถใช้กาวตะปูซิลิคอนเนี่ยอุดได้เหมือนกันนะหรือใครจะใช้อะคริลิกนะครับหรือว่าซิลิโคนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับลองไปประยุกต์ใช้งานกันดูถ้าเพื่อนๆติดผนังแผ่นเต็มแบบนี้นะครับเป็นผนังชิ้นเดียวนะเพื่อนๆสามารถใช้กาวตะปูได้เลยครับง่ายมากๆนะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะครับแทบจะไม่มีรอยสกรูเลยครับแล้วถ้าใครไม่อยากขันสกรูเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้อุปกรณ์มาค้ำยันได้ครับแต่กาวตะปูเนี่ยไม่เหมาะกับงานที่ต่อกลางอากาศนะครับอย่างเช่นงานชิ้นนี้นะครับจะเป็นแผ่นเล็กนะครับที่ผมมาต่อกลางอากาศนะซึ่งเฉพาะแผ่นเล็กๆเนี่ยผมใช้สกรูขันประมาณ4ตัวนะครับ4มุมนะเพื่อยึดให้กาวตะปูมันติดนะครับคือถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะแต่กาวตะปูเปล่าๆเนี่ยติดแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะเสี่ยงที่ตัวผนังเบาของเราเนี่ยจะร่วงลงมาครับยังไงก็อยากให้เอาสกรูนะครับย้ำไว้ตามจุดต่างๆนะครับสัก 3-4 ตัวนะครับเพื่อความแข็งแรงครับแล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับรอยต่อของแผ่นนะครับก็ยังจะเหลืออยู่นิดนึงนะครับจะสู้งานโป้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าถามผมนะมันก็ทำงานง่ายกว่าเยอะเลยเอาเป็นว่าใครอยากทำงาน DIY ลักษณะแบบนี้นะครับก็ลองไปทำตามกันดูนะครับเพราะผมลองให้ดูแล้วนะครับก็ใช้งานได้จริงๆนะครับส่วนกาวตะปูซิลเล็กนะครับเพื่อนๆที่อยากได้นะผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆสามารถไปสั่งซื้อกันเองได้เลยครับและขอบคุณเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 500,000 Subscribe นะครับอย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับและสำหรับอาทิตย์หน้านะครับผมว่าเราน่าจะได้มาจบงานห้องกั้นติดแอร์ของผมแล้วนะครับเดี๋ยวจะติดม่านนะครับแล้วก็ใส่วงกบให้ดูให้เรียบร้อยนะครับรอติดตามดูวิดีโอต่อไปด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปแชร์กันไป